ต่ว่ามันมีข่าวแลบมาอันหนึ่งฮะบอกว่าพี่ใหญ่กลุ่มพี่ใหญ่นะครับกลุ่มพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์นะฮะบิ๊กป้อมครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับตอนนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับอีกท่านนึงครับบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาครับมธ.1รัฐมนตรีมหาดไทยนะครับมีข่าวว่า2คนนี้จะโยกกันนะแลกมาน่าจะโยกกันจะโยกกันฮะแล้วก็ให้บิ๊กป้อมเนี่ยไปคุมมหาดไทยเพราะว่าจะเตรียมจะมีการเลือกตั้งไงเลือกตั้งท้องถิ่นเยอะเลยนะฮะตั้งแต่ปลายปีนี้ยาวไปถึงปีหน้าเลยใช่แล้วให้บิ๊กป๊อกฮะมานั่งเป็นรองนายกแทนคุมความมั่นคงแทนสลับ2ปสลับ2ปครับนี่นี่ฮะเป็นไงอึ้งเลยนี่ฮะ